สวัสดีครั้งครับกับไลเรนเจอร์อันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงพูดเล่นๆเกี่ยวกับ PVP ครับก่อนหน้านั้นครับขออัปเดตข้อมูลก่อนครับบอกแล้วว่าต้องเล่นกันหลายๆคนมันถึงจะได้อะไรๆเยอะขึ้นอันนี้มาดูครับคือที่แรกผมบอกว่าให้บวก5ทีละตัวทีละตัวใช่ปะ5ขึ้นมาสเตอร์อะไรขึ้นไปไม่ต้องแล้วครับบวกใส่ไปได้เลยครับถ้าเป็นแต้มเขียวเฉพาะแต้มเขียวนะอย่างตัวนี้ระดับอันตราแล้วที่แรกผมบอกว่าต้องบวกอันตราขึ้นมาเรื่อยๆใช่ป่ะไม่ต้องแล้วครับบวกได้เลยครับขอบคุณมากโอ้โหในแฟนเพจช่วยบอกมาสบายเลยคือใส่7ดาวแต้มก็ขึ้นครับก็ไม่ต้องไปเก็บเลเวลแล้วติบวกแล้วได้ตัวมาบวกได้เลยครับนี่ด้วยครับใส่ไปได้เลยครับจะแต้มแล้วครับโอ้โหโง่ต้องนาน ไม่ต้องเก็บเลยวงเลยเลเวลแล้วครับใส่ได้เลยครับโอ้โหก็จัดไปเลยครับ7แต้มโอ้โหงั้นผมหาไอ้ตัวนี้แค่ไม่ถึง100ตัวครับอีก993ตัวครับก็ได้เลยครับ7ดาวอีก93ตัวดีขึ้นเยอะโหขอบคุณจริงๆครับเดี๋ยวไปแก้ไขข้อมูลในคลิปที่แล้วครับคือหลังจากนี้ถ้าดูในคลิปแล้วยังไม่รู้เรื่องให้ลองอ่านที่ใต้คลิปนะครับผมจะพยายามอธิบายไว้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหรอดตายหวุดหวิดเลยเดี๋ยวไปดูตัวอื่นอย่างนี้ไอ้ตัว7ดาวเก่าๆกากๆที่เราไม่คิดจะใช้เราสามารถบวกได้เลยใช่ไหมไอ้พวกเนี่ยได้หมดเลยในว่าแป๊บๆผมจะทำอะไรผมงงเลยเนี่ยโคนี่อันนี้มันใส่ขึ้นไม่ได้ไหมเป็ดผมใช้แค่อันนี้นี่ว่าแมวผมจะใช้ดูตัวแมวไปกดอินเทลเจนท์ทำไมเนี่ยมูธนูผมก็ไม่ต้องอัพขึ้นแล้วสิอย่างนี้ก็ยัดไปได้เลยใน6แต้มยัดไปได้เลยครับว่ะสบายยัดเลยแล้วกันไม่มีของด้วยแต่อันนี้มันน่ารำคาญกันนะระบบมันยังน่ารำคาญเหมือนกันนะมันเด้งไงมันไม่อยู่ตรงจุดเดิมโหยอดเยี่ยมครับขอบคุณจริงๆก็เทคนิคนี้ครับขอแค่มีตัวหลักครับที่เราต้องการก็ตัวที่เหลือไม่ต้องบวกอะไรขึ้นมาก็ได้ครับบวกกันตรงๆไปเลยครับโอ้โหสักครู่เลยยาวเลยนี่ครับได้แล้วบวกไป7แต้มครับ8แต้มครับมีอีกไหมถ้ามีอีกก็บวกได้อีกครับดูดีๆแล้วกันครับเผื่อใส่ของไว้โอ้โหดีขึ้นเยอะครับแล้วสรุปอีกแต้มเขียวนี่ก็ไม่ใช่รางวัลที่ไปบวกไม่ใช่ไปเพิ่มโอกาสที่จะได้ของดีนะแต่เพิ่มโอกาสที่จะได้ของอีก1ชิ้นเมื่อเล่นผ่านด่านนั้นเพิ่มโอกาสที่จะได้ของอีก1ชิ้นนะครับโอ้อย่างเงี้ยตัวพวกนี้ก็ถ้าคิดจะใช้ก็เอาไปบวกได้เลยครับโห6ดาวเลยเหรอไกลไปหน่อยเหมือนกันนะแซนดีมันสกิลอะไรมันสกิลไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่อะแต่อาจจะเก็บไว้ก็ได้ครับโอ้แต่ถ้าบวกได้ตั้งแต่6ดาวนี่คุ้มนะเดี๋ยวค่อยไปไล่หาอีกทีอะโอ้โหใช้ได้เลยอะมะนาวก็บวกไปได้เลยสิใช่ไหมสุดยอดเสียดายมันเด้งว่ะมันก็จัดลำดับยากสเตรนท์8ดาวโอ้โหผมเกือบตายแล้วเนี่ยพอได้อย่างนี้แล้วโอ้โหยิ้มเลยดีขึ้นครับแสดงว่าระบบเขาก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปแต่เรายังเข้าแต่ผมยังเข้าใจไม่หมดเท่านั้นเองตัวนี้ก็ด้วยสิใช่ไหมนี่ไง
มีของวะดูด้วยนะเผื่อจะมีของมีอะไรนี่ครับได้แล้ว2แต้มโอ้ยสบายก็แค่หาตัวสายเดียวกันเนี่ยเดนนิสมะนาวสายมะนาวด้วยกันเนี่ยมันดูจากตัวนี้ได้เนี่ยสตอรี่เนี่ยคือทั้งหมดนี่สามารถไปบวกให้ตัวหลักได้เลยจะเอาตัวไหนเป็นตัวหลักก็แล้วแต่คุณและสามารถบวกย้อนทางได้ด้วยก็คือแต้มนี้มันจะสะสมให้ตัวหลักไปได้เรื่อยๆครับคุณจะมาบวก5ตัวแล้วมารวมให้ตัวหลักก็ได้เป็น25แต้มเหมือนกันคือแต้มมันจะติดอะแล้วก็ส่งต่อให้ตัวต่อไปโอ้คุณสบายก็ทีนี้เอาหลังจากนี้ก็ไปหาดูกันเองแล้วกันครับว่าตัวไหนที่มันเอ้ยอยากใช้วะก็หาแต้มน้อยๆไปบวกหาตัว7ดาวไปบวกให้มันอย่างว่าครับดูมีประโยชน์แล้วใช่ไหมตัวพวกนี้ เลือกได้ทีละอันหรือเปล่าเนี่ยเราไปดู6ดาวก่อนแล้วกันว่าจะเอาอะไรส่งให้ตัวหลักได้บ้างขายแรกไปหมดแล้วมงเหรอคือถ้ามันไม่ดีจริงๆก็ขายทิ้งไปนะครับโอ้ซารี่มาเป็นเข่งเลยคือไม่ต้องไปดันทุลังดันให้มันขึ้นไปเก่งๆหรอกเสียดายแต้มันเก่ามันไม่เหลือให้ไงกบดำเหลือเยอะเหมือนเว้ยกบแดงก็เพียบเนี่ยยัดอันพวกเนี้ยให้ตัวก็เหมือนเป็น1แต้มนะเออใช่เรามีกบแดง6ดาวด้วยนี่เนี่ยแล้วตัวไหนที่เราต้องการนะครับถ้ามันยังอยู่ในนี้นะก็ยัดไปได้เลยครับก็เหมือนไปแต้ม1แต้มอ่ะโหก่อนหน้านี้ย่อยไปละดีที่ย่อยไม่หมดมันคือแต้มลัคกี้1แต้มที่ไปใส่ให้ตัวที่เราต้องการแต่มันก็เต็ม10แล้วนะต้องเป็น6ดาวที่ขึ้นถึงอันตราอะไรไปดูกันเองเว้ยจำไม่ได้เหมือนกันพวกนี้ก็มีแต้มให้นะแต่จะใช้กันเหรอขอดู7ดาวอีกรอบนึงอันนี้เขาบวกได้เพียบเลย7ดาวเนี่ยเหลือเยอะเลย7ดาวตัวไหนที่เราอยากจะส่งต่อเออว่ะเมื่อกี้เปิดมูลธนูแล้วก็ยัดไปได้เลยนี่หว่าคือยัดแต้มเรื่อยๆให้มูลธนูครับมันเต็มสูงสุด7ดาวก็10แต้มใช่ไหม10แต้มแล้วก็ยัดโดยตรงก็จะเป็น18แต้มคงต้องทำประมาณนี้ยัดไปเรื่อยๆชาด้วยโอ้ยเจอสักทีตัวที่พอจะไหวอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยตัวนี้แล้วกันกำลังคิดอยู่ว่าจะบวกมันยังไงว่าโอ้ขอบคุณอีกรอบเลยครับโง่ต้องนานนี่ครับได้เลยครับสุดยอดดูของได้ปะดูดีๆแล้วกันครับเผื่อจะมีอะไรติดตัวบาดำนี่ก็ถ้าคิดจะใช้ก็ได้นะฟาร์มเจอเยอะอยู่นะแต่แมวมันขึ้นไม่ได้แต่พวกนี้มันได้แค่10แต้มไงหาตัวที่มันอันตราดีกว่ามันบวกได้ถึง100โอเคครับอย่างน้อยก็ได้มาอีก3แต้มเอ๊ะเพิ่มอีก2แต้มสุดยอดเจมเวทด้วยเรามีอยู่แล้วใช่ป่ะเออไม่รู้เอาไว้ก่อนป่ะเราไป PP กันสักทีไปพูดคุย PP ดีกว่าโอ้ดีใจรู้สึกมีประโยชน์สักทีเอ๊ะแต่เมื่อกี้ถ้าเราใจเย็นฉลามอ่ะเออจับฉลาม7ดาวก็ได้นี่ผมก็ไม่ต้องใช้แมวแล้วสิแมวมันต้องใช้ด่านที่เป็นสโตนโคอยู่ดีครับแต่มันก็บวกได้10แต้มเพราะมันมีแค่นี้เนี่ยดูสายนี่ถึง6ดาวก็ถ้ามีด่านไหนดรอป6ดาวลองไปไล่ๆดูอาจจะเจอก็เอา6ดาวมาบวกจะดีกว่าฉลามมันตั้งแต่กี่ดาวอ่ะ7ดาวอ่ะมูธนูอ้าวกดผิดมูธนูนี่ตั้งแต่6ดาวหรือเปล่าถ้า6ดาวแล้วมีด่านไหนที่ฟาร์มเจอมันนี่ก็คุ้มนะ7ดาวอ่ะเอาไปหาดูก่อนอ่ะจบครับมา PP ทันที
คืออย่างที่ผมเคยบอกครับว่ามันปรับให้ง่ายให้ยากได้พอปรับง่ายคือก็ไม่ยากอะไรการปรับผมก็เดามันเป็นว่าปรับให้ทีมบอทโหดขึ้นคือมีอะไรอะไรที่โหดขึ้นกว่าเราคือตายยากอาจจะไม่มีทางตายเลยประมาณเนี้ยนะฮะก็ถ้าเล่นแบบนิ่งๆหลังๆกดเองนะพอรู้ว่าใกล้เลื่อนหลีกพยายามออโต้ช่วงไอเทมมันหมดแล้วครับดูตานี้เลยแล้วกันเนี่ยกดเองครับบอทก่อนหน้านี้ที่ว่ายากจะน้องก็บอกว่าห้ามกดแรกพี่ต้องลุยเลยเนี่ยพี่ปล่อยแค่ตัวชนอะฉลามปกติก่อนหน้านี้ออกเกมไปถึงปุ๊บในระดับยากๆเนี่ยตายเลยนะครับแต่ดูดิเออโดนจริงตายเหมือนกันแหละแต่ก็เนี่ยปั๊มแรกจนครบแล้วที่เหลือก็ตามสเต็ปก็ไม่รีบยิงก็ได้แต่แช่ไว้รอแถก็ยิงซ้ำบักจุ่มกันนะครับที่ตอนเล่นมันไม่ใช่รีเพย์แบบนี้แน่นอนคือไอ้ฟองอากาศอ่ะมันจะระเบิดเร็วกว่านี้แล้วก็ยิงชาร์ลี่ไปเบรกได้ทันตั้งแต่ฐานเลยจะตายไปเยอะอยู่ไม่มีมาอย่างนี้แน่นอนแต่ก็ประมาณนี้ครับเราให้ดูแค่นี้แล้วกันจะบอกด้วยว่ามันปรับง่ายปรับยากได้ไงตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ง่ายครับจะลงก็รีบลงวิธีเดียวกันนี้แหละซึ่งไม่รู้เขาจะอารมณ์ปรับให้ยากอีกเมื่อไหร่นะเหมือนเดิมกดแรกขั้น8ด้วย3ปล่อยแต่ฉลามก็อยู่ได้ล่ะกลายเป็นดูเท่เลยใช่ไหมฉลามเนี่ยแล้วก็เกือบเปลี่ยนอยู่นะก็ได้เยอะแต่ถ้าไอเทมไม่หมดแนะนำให้กดมือครับเขายังเหลือพายุเงี้ยก็พยายามกดมือดีกว่าปกติโดนต้ออย่างนี้จะโดนถล่มเละใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่รอดเฉยๆเลยโอเคครับมาสั้นๆแล้วกันเพื่อแนะนำว่าช่วงนี้มันง่ายก็รีบลงตายได้แพ้ก็มีกดออโต้แหละพอรู้ว่าเอาวะเดี๋ยวจะหัวร้อนลองกดเองแล้วกันแพ้เยอะด้วยดิกล่าวว่าเอ้ยเจอแต้มน้อยๆวะอย่างน้อยมันจะขึ้นหลีกแล้วไงเออแต้มน้อยก็เอาวะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ขึ้นไปดันแพ้ลบเละเลยชนะเยอะครับพลาดไม่กี่ชั้นรวมถึงตั้งรับก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับไม่ต่างกันแต่ผมแบบนี้ผมจะโอเคกว่านะเพราะยังไงก็เนี่ยได้เจมแพ้มันเหลือแค่1ใน4นะชนะได้เต็มแพ้เหลือ 25% คือไม่ชอบแน่ได้น้อยอุตส่าห์ลงเล่นแล้วแพ้เนี่ยเกียจๆอ่ะสรุปเรื่องแต้มเขียวไปแล้วแล้วก็ PP ที่เริ่มปรับให้ง่ายในช่วงนี้นะครับออกคลิปปล่อยเหลือเกินออกวันนี้เลยแล้วกันครับถือแก้ไขข้อมูลกันไปแล้วก็ใต้คลิปเดี๋ยวจะย้ำอีกทีแล้วกันโอเคครับสวัสดีเขาต้องลงไปบ่อยนะแก้ไขติตำหนิได้ครับอะไรผมเปลี่ยนได้ผมก็เปลี่ยนจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันโอ้โหดูเราแต่ถ้านิสัยขี้เกียจพูดเนิบๆไม่สนุกก็ช่วยไม่ได้นะพยายามอยู่แหละ